สวัสดีครับผมในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแจกโค้ดเบสิกล็อกอินนะครับเป็นเบสิกที่ง่ายที่สุดในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาการเขียนเว็บไซต์นะทุกคนสามารถนำระบบตัวนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กับระบบที่ตัวเองต้องการได้ทันทีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในตัวระบบตัวนี้เบสิกพื้นฐานเนี่ยมีอะไรให้เราบ้างนะครับอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยก็จะมีหน้าในส่วนของตัว landing page นะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับผมก็จะมีพวกคอร์สเรียนต่างๆอะไรมาเป็นข้อมูลเป็นเทมเพลตไว้นะประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกไปที่ Facebook นะครับหรือ YouTube หรือว่าเว็บไซต์ของผมก็ได้นะในตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของระบบนะครับสมัครสมาชิกนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเป็นอีก1ตัวนะโอเคแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการทำในส่วนของเมื่อเวลาล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงเมนูตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อของเรานะแล้วก็ตรงกลางจอเนี่ยก็จะมีชื่อของเราปรากฏขึ้นมานะครับผมหลังจากล็อกอินแล้วนะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการล็อกเอาท์นะครับออกจากระบบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกเนี่ยให้เราสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับให้ใส่ชื่อจริงแล้วก็นามสกุลนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับหรือ username นะแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านนะครับผมโอเคเมื่อสมัครเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นว่าสมัครสมาชิกสำเร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะกลับมาซ้ำอีกรอบนึงนะครับผมเลยพิมพ์มั่วๆไปก่อนนะแล้วตรงชื่อผู้ใช้งานนะครับผมจะใช้ในส่วนของ username เดิมนะครับแล้วก็ลองสมัครดูนะก็จะขึ้นในส่วนของชื่อผู้ใช้นี้ถูกใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สมัครไม่ได้นะโอเคครับทีนี้เราก็มาเข้าสู่ระบบกันเราก็ใช้ในส่วนของชื่อ App Story นะครับรหัสผ่าน1 2 3 4 5 6ลองเข้าสู่ระบบครับโอเคก็ยินดีต้อนรับคุณโยธินนะครับผมโอเคเลื่อนมาตรงกลางจอเนี่ยก็จะมียินดีต้อนรับคุณโยธินทรัพย์สำราญนะครับแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาฝึกฝนการเขียนเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นการออกจากระบบนะกดปุ๊บทุกอย่างก็จะเคลียร์ทิ้งนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูโค้ดที่แจกกันบ้างนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะโอเคเราจะมาดูโค้ดเบื้องต้นกันก่อนนะครับผมในโค้ดตัวนี้นะครับผมจะมีในส่วนของไฟล์ package.json ให้นะแล้วก็ในส่วนของตัวโหนดโมดูลตัวเนี้ยผมจะไม่ได้มีให้นะครับผมอันนี้ลบทิ้งไปได้เลยนะอันนี้ผมจะมีไฟล์ให้แค่นี้นะครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้เราใช้ในส่วนของตัว npm นะแล้วก็พิมพ์ไปว่า npm install ครับแค่นี้นะครับก็จะติดตั้งในส่วนของโหนดโมดูลมาให้แล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยนะโอเคถัดไปนะครับให้เรามาดูว่าตรง index นะครับตรง index ตรงนี้นะก็คือว่าในส่วนของตัวโค้ดนะครับก็จะมีในส่วนของ require connect เข้ามานะครับแล้วก็หน้า index นะครับหน้า landing page แล้วก็จะมีในส่วนของ logic นิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับเช็คว่าคุณล็อกอินเข้ามาหรือยังนะแล้วก็ข้างล่างสุดเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับก็เช็คว่าโอเคคุณได้ล็อกอินมาหรือยังถ้าล็อกอินมาแล้วก็แสดงเนื้อหาข้อมูลนะครับประมาณนี้ทีนี้ไปดูหน้าล็อกอินกันหน้าล็อกอินของเราเนี่ยก็จะมีฟอร์มล็อกอินนะครับฟอร์มล็อกอินของเราประมาณนี้นะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคอมเมนต์ให้นะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าโอเคเราข้อมูลต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะแล้วก็ข้างบนสุดเนี่ยผมจะคอมเมนต์ไว้เยอะมากนะครับสามารถมาไล่อ่านกันได้นะครับว่ามีความรู้อะไรตรงนี้บ้างนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยตัว username กับ password เนี่ยผมจะใช้ในส่วนของ real xcap string นะครับเพื่อป้องกันอักขระพิเศษต่างๆนะโอเคและส่วนของหน้า register นะครับก็จะมีฟอร์มในส่วนของการสมัครข้อมูลเหมือนกันแล้วก็จะมีในส่วนของตอนที่เราสมัครสมาชิกนะครับผมจะใช้เป็น password แทนนะครับอันนี้ผมเขียนไว้ให้เลยนะใช้ password แทนครับก็คือการเข้ารหัสนะการเข้ารหัส password นะครับผมแล้วก็เก็บลงดาต้าเบสได้เลยอ่ะเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยจังหวะที่เราล็อกอินนะครับผมก็จะเขียนเพิ่มให้ว่าโอเคเราจะล็อกอินในส่วนของตัว username ขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับก็ค่อยมาใช้ในส่วนของ password verify เนี่ยเพื่อที่จะเช็คว่ารหัสที่เรากรอกเข้ามากับรหัสที่เราเข้ารหัสไปแล้วเนี่ยมันตรงกันไหมนะครับถ้าตรงกันเนี่ยก็จะเก็บในส่วนของเซสชันเข้าระบบนะแล้วก็เด้งไปที่หน้า index ทันทีโอเคครับในส่วนของโค้ดก็จะมีประมาณนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ด connect นะครับนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีประกาศเซสชันแล้วก็ในส่วนของเชื่อมต่อดาต้าเบสนะครับผมตั้งชื่อฐานข้อมูลว่า basic login นะแล้วก็จะมีในส่วนของ style sheet นะครับผมลงในส่วนของ google prompt ไว้นะครับก็คือเป็นฟอนต์นะลงฟอนต์ไว้ให้นะครับผมตัวโค้ดที่ลงฟอนต์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะทำให้เว็บไซต์เนี่ยสวยงามขึ้นนะครับผมในส่วนของโค้ดทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ basic login นะครับอย่างง่ายที่สุดเลยนะที่เพื่อนๆเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการแนะนำคอร์สเรียนนะ
ถ้าใครไม่ต้องการคอร์สนี้เนี่ยสามารถกดไปข้างหลังได้เลยนะครับผมจะมีวิธีแจกโค้ดอยู่ข้างหลังนะข้างหลังวิดีโอนะครับกดข้ามตรงนี้ไปได้เลยนะแต่ถ้าใครมั่นใจว่าโอเคผมสนใจครับอยากรู้ว่าคอร์สเรียนมาแตกต่างกับที่แจกฟรียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคอร์สเรียนตัวนี้นะครับจะเป็นคอร์สเรียนมินิคอร์สวันพัทนะครับสอนการเขียนระบบจัดการสมาชิกทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเลยพัฒนาด้วยภาษา PHP MySQL นะครับแล้วก็ตัว Bootstrap 4แล้วก็มีตัว jQuery มาเสริมด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีการ validation แบบเต็มระบบกันเลยนะโอเคเนื้อหาทั้งหมดนะครับก็ประมาณ10ชั่วโมงเต็มนะครับผมเนื้อหานะครับก็จะมีในส่วนของเริ่มต้นการเขียนเว็บไซต์ขึ้นมานะครับก็คือวางโครงในส่วนของหน้า HTML ต่างๆนะครับก็จะมี login page นะครับ register page profile page แล้วก็ update profile page นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะมาวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับก็จะมีในส่วนของ description ด้วยนะครับแล้วก็ validate form register เนี่ยแบบเต็มระบบเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้น insert ให้ดูนะครับว่าเวลาที่คลิกแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะประมาณนี้เลยครับผมในการ validate ข้อมูลนะครับอันนี้แบบละเอียดยิบเลยนะเป็นภาษาไทยด้วยสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัว login logout นะครับทุกโค้ดที่เขียนนะครับจะพยายามที่จะเน้นในส่วนของ prepared statement ซะส่วนมากนะครับผมเพื่อป้องกันในส่วนของ SQL injection นะแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าโปรไฟล์นะครับผมการจัดการหน้าโปรไฟล์ต่างๆแสดงข้อมูลนะครับการอัพโหลดรูปภาพการแก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบหลังบ้านผมก็จะมีโค้ดระบบหลังบ้านให้นะครับแล้วก็ให้ในทำในส่วนของ login logout นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ manage member นะครับก็คือการจัดการสมาชิกของเราก็คือลิสต์ข้อมูลที่โชว์ออกมาทั้งหมดเลยว่ามีใครสมัครเข้ามาบ้างนะครับก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับแก้ไขรูปภาพข้างหลังบ้านแล้วก็การลบข้อมูลสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของระบบเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็จะจบในส่วนของคอร์สนี้ไปนะครับโอเคในตัวของคอร์สเรียนนี้นะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทนะครับสิ่งที่เราจะได้ไปก็คือได้เรียนรู้ระบบจัดการสมาชิกนะครับทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์ต่างๆได้นะครับเช่นขายของออนไลน์เว็บเช่าต่างๆเว็บจองต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับ1,600 บาทเนี่ยได้เรียนรู้ในส่วนการขึ้นโครงสร้างของเว็บไซต์ในส่วนของตัว Bootstrap นะเพราะว่าผมจะใช้ในส่วนของ Bootstrap ทั้งหมดนะครับ 1,600 บาทนี้นะครับก็นักเรียนเนี่ยก็จะได้ในส่วนของการเจาะลึก Validate Form นะครับการตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูลอย่างละเอียดเลยนะย้ำเลยนะครับว่าละเอียดมากนะครับเพราะว่าเขียนเป็นช็อตต่อช็อตเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีส่วนของ Decryption นะครับแล้วก็ Password เนี่ยก็จะเป็นการเข้ารหัสแบบ Password Hash นะครับแล้วก็ password verify นะครับ 1,600 บาทก็จะได้ไปตามนี้หมดเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ที่ราคา990บาทภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมดในส่วนของคอร์สเรียนนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ต้องการ basic login นะครับหรือต้องการในส่วนของคอร์สเรียนรายละเอียดต่างๆอยากจะลงทะเบียนให้ทุกคนพิมพ์ใต้วิดีโอนี้ว่าสนใจ basic login นะครับพิมพ์ให้ตรงตามนี้เป๊ะๆเลยนะถ้าใครที่อยู่ใน Facebook เนี่ยก็จะมีการเด้งเข้าสู่ในส่วนของกล่องข้อความทันทีนะครับทั้งวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการสมัครนะครับทั้งวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการสมัครในส่วนของตัวคอร์สเรียนนี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ดูจากช่องทางอื่นนะครับก็สามารถเข้าทักแชทเข้ามาในส่วนของแฟนเพจโดยตรงได้เลยนะครับผมก็จะมีระบบออโต้ให้นะในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วไปเจอกันในคอร์สเรียนนะครับผมสวัสดีครับ